ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสร่และฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกให้กับคนในชุมชนโดยมีนายชัยวัฒน์อินอนงนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่พร้อมคณะผู้บริหารคุณภาชินีบุญเรืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเสร่นายวรริศจังบวรกำนันตำบลบางเสร่นางสาวลีพรอินอนงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นายชัยวัฒน์อินอนงนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ได้กล่าวว่าการตรวจแบบเชิงรุกในพื้นที่เศรษฐกิจมีทั้งประชาชนกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนมากวันนี้ทำการตรวจโดยทางเทศบาลได้ใช้ชุดแอนติเจนเทสคิตเพื่อตรวจสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่นี้ถือเป็นศูนย์กลางในการค้าการท่องเที่ยวตามปกติจุดนี้จะมีการค้าขายตลอดทั้งวันจึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบเชิงรุกสำหรับการตรวจหาเชื้อในวันนี้โดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตมีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น100รายเบื้องต้นไม่พบใครติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใดและยังได้เน้นย้ำทุกคนต้องดูแลป้องกันตนเองในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เชื่อมั่นในบางเสร่บ้านเราจะผ่านและเดินหน้าไปด้วยกัน